สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ultimate Epic Battle Simulator นะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันเป็นตอนที่6แล้วนะครับวันนี้นะครับตัวเกมก็ได้ทำการอัปเดตยูนิตใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูยูนิตใหม่ๆกันนะครับยูนิตที่มันถูกอัปเดตเข้ามาใหม่เนี้ยมาอยู่ในโหมดของ Animal นะครับก็คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแหละนะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับตัวที่ถูกเพิ่มมาใหม่มันจะมี2ตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่นตัวแรกก็คือแคนการูนะครับหรือว่าจิงโจ้นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวที่2อยู่ในหมวดสัตว์เหมือนกันนะครับตัวนี้ขอบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะฮะขนาดตัวของเจ้าตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในเกมณปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าทีเร็กนั่นเองครับไดโนเสาร์สุดโหดนะฮะไดโนเสาร์พันกินเนื้อที่เราทั้งหลายรู้จักกันดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตัสของทั้ง2ตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับมาดูกันที่ทีเร็กก่อนเลยนะครับทีเร็กนี่จะมีเลือดอยู่ที่ 10,000 นะครับแล้วก็มีดาเมจค่าพลังโจมตีอยู่ที่500นะครับแล้วก็ระยะในการโจมตีนะครับ7เมตรด้วยกันโจมตีได้ไกลมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจิงโจ้นะครับแคนการูแคนการูจะมีเลือดอยู่ที่200ดาเมจ101อันนี้คือลักษณะคร่าวๆนะครับสังเกตว่าทีเล็กนี่ค่อนข้างจะเหนือกว่าเยอะเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าจิงโจ้เนี่ยมาเจอกับทีเล็กก่อนเลยแล้วกันด้วยความที่จิงโจ้นี่มันอ่อนด้อยกว่านะครับผมจะให้จำนวนมันที่ 20,000 ละกันอันนี้คือกองทัพของจิงโจ้นะครับสีเขียวส่วนทีเล็กมันค่อนข้างจะโหดผมจะให้มันที่200พอนะครับประจันหน้ากันแบบนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมสรุปทายผลกันเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าทายจิงโจ้เนี่ยพิมพ์จิงโจ้มาเลยนะฮะทายทีเล็กก็พิมพ์ทีเล็กมานะครับให้เวลาคิด5วินาทีนะครับติ๊กตอก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 โอเคหมดเวลาครับพิมพ์คำตอบกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลกันเลยครับผมโอเคตอนนี้โหลดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าตัวเกมก็จะแบบอัปเดตมุมกล้องเพิ่มเข้ามานิดนึงนะครับจะมีแบบการแพนกล้องซ้ายขวาด้วยนะมาเรามาดูกองทัพจิงโจ้ของเรากันก่อนดีกว่าโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆครับแม่ลักษณะเหมือนแบบจิงโจ้นักมวยนะเข้าแถวกันบอกเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยสุดลูกหูลูกตานะครับส่วนอันนี้คือทีเร็กนะครับโอ้โหทีเล็กนี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับณปัจจุบันถ้าเกิดว่าไม่นับชักนอริสตัวนี้จะเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมนะครับมาพร้อมเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผม3 2 1 go ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันครับตอนนี้ทีเล็กวิ่งเข้าไปนะฮะฝ่าฝูงจิงโจ้โอ้โหทีเล็กตบทีนี่จิงโจ้หายไปเป็นแถบเลยครับแม่แต่ว่าจิงโจ้รู้สึกจะเยอะกว่านะครับโอ้โหปริมาณที่แบบว่ามหาศาลเลยโอ้โหตอนนี้ทีเร็กรู้สึกว่าจะฆ่าได้เยอะกว่านะครับตอนนี้ฆ่าไป 1,600 แล้วในขณะที่จิงโจ้นี่เพิ่งจะฆ่าไป39เองนะครับไปดูใกล้ๆกันหน่อยเอาตัวนี้แล้วกันวิ่งหน่อยทีเร็กสายแว้นมาเจ้าพวกจิงโจ้เข้ามาเลยเดี๋ยวล่อมันออกเป็นฝูงเล็กๆก่อนครับโจมตีไม่นะไม่นะโอ้โหกัดทีตายเป็นฝูงครับผมแต่ว่าจิงโจ้มันมาเยอะฮะโอ้เยอะไปไหมเยอะไปไหมจะตายแล้วแหมมันเยอะกว่าครับมาเล่นเป็นจิงโจ้กันบ้างครับเอาตัวนี้แล้วกันมานี่มานี่จิงโจ้นี่เวลาโจมตีมันโจมตีไงดูกันบลิปบลิปมันกระโดดตะปบเอานะฮะบลิปมาโอเคพอไหวไปรับไปตุ๋ยไดโนเสาร์กันดีกว่าฮะว่ายังไงไอ้เจ้าทีเล็กเอ้ยข้าไม่เล็กนะเว้ยเดี๋ยวรู้เลยใครเล็กไม่เล็กกระโดดตะปบแย่มาตัวเดียวนี่โดนทีเล็กตบกิ้งเลยนะฮะโอ้รู้สึกว่าตอนนี้ทีเร็กจะเริ่มร้อยหล่อแล้วนะครับเรียบร้อยครับแบบนี้โอ้เรียบร้อยครับ2ตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย
โอ้โหลาก่อยฮะทีเร็กแพ้ไปแบบว่าราบคาบนะครับจิงโจ้20,000ทีเร็ก200แม่เจ้าดวงมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับเอาให้รางวัลผู้ชนะกันหน่อยอืมจิงโจ้ถูกเผาแฮ่จิงโจ้ถูกเผาแฮ่มันจะโดนไม้เสียบแฮ่จิโจ้หรือว่าหนูย่างฮะเนี่ยนอนเป็นกองทัพเลยเป็นยังไงกันบ้างครับใครทายถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะฮะปรากฏว่าจิงโจ้นี่ชนะทีเร็กไปแบบว่าลาบคาบนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนมันต่างกันเกินไปก็ได้นะฮะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะยังคงเจ้าทีเร็กไว้เหมือนเดิม200ตัวนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนจากจิงโจ้เนี่ยเป็นซอมบี้แล้วกันจัดไปซอมบี้เอาสักกี่ตัวดีแต่ซอมบี้เหมือนมันจะอ่อนกว่าจิงโจ้นะครับผมจะใส่ไปที่30,000แล้วกันแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับทีเล็กไปไว้ตรงกลางเลยมาร่วมสนุกทายผลกันเหมือนเดิมครับรอบที่2นะฮะซอมบี้หรือทีเล็กนะครับให้เวลาคิด5วินาทีนะครับติ๊กตอก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 โอเคหมดเวลาครับพิมพ์คำตอบไปที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันครับผมโอเคครับตอนนี้โหลดเข้ามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหสังเกตว่าฝูงซอมบี้ของเรานี่เยอะมากนะฮะโอ้โหเข้าแถวกันแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะฮะส่วนไอ้เจ้าไดโนเสาร์นี่ก็ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงซอมบี้ครับแม่ผมเองก็ยังเดาผลไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าปริมาณมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยมารอบนี้ผมไม่ซูมนะครับขอดูภาพมุมสูงอย่างเดียวแล้วกันตอนนี้ FPS ดิ่งลงไปเหลือ8นะฮะโอ้โหเฟรมร่วงกระจายเอ้าไปดูกันเลยครับผม T21 Go เอาละฮะตอนนี้ T-Rex ก็หันซ้ายหันขวานะครับเพราะว่ามันถูกซอมบี้นี่ล้อมไว้ทุกทิศทางนะครับยังไงครับตอนนี้ตรงกลางรู้สึกว่าจะเรียบร้อยนะครับซอมบี้เรียบร้อยไหมโอ้โหรู้สึกว่าซอมบี้ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ซอมบี้ก็ฆ่าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะโอ้ทำเป็นเล่นไปคิดว่าสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าทีเร็กที่มันกัดทีซอมบี้หายไปฝูงหนึ่งเลยอ่ะมาเก่งไม่กลัวกลัวเยอะมาดิตอนนี้ทีเล็กเหลือ50ตัวนะครับในขณะที่ซอมบี้นี่เหลืออีกตั้ง 13,000 นะครับเอาเว้ยเอาเว้ยมีลุ้นเว้ยเฮ้ยโอ้โหน่าใจเรียบร้อยครับผมแบบนี้เรียบร้อยแน่นอนครับผมโอ้โหทีเล็กแพ้นะครับตอนนี้เหลือแค่12ตัวนะครับแต่ว่าซอมบี้เหลืออีก 11,000 นะฮะโอ้โหราบครับบอกได้คำเดียวว่าราบซอมบี้ชนะไปแบบว่าใสๆนะฮะแม่ใสจริงๆต่างกันแบบว่าหลักหมื่นตัวนะครับเอาไปเลยนิวเคลียร์1ลูกปั๊มล้างเผ่าพันธุ์ซอมบี้โอ้โหเรียบเลยนะฮะกลายเป็นตัวอะไรนอนอยู่ก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยเป็นยังไงกันบ้างครับในรอบที่2ใครทายถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะฮะซอมบี้ 30,000 เจอทีเร็ก200นะครับรู้สึกว่ารอบนี้ก็ยูนิตมันยังคงต่างกันเยอะเกินไปนะฮะเลยสู้ลำบากเอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบจำลองสถานการณ์กันบ้างนะครับรอบนี้ผมจะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมนะครับก็คือทีมของไดโนเสาร์ทีเร็กนะครับกับทีมของฝั่งมนุษย์นะฮะเราจะมาเล่นเป็นมนุษย์ป้องกันปราสาทกันผมจะเซตทีเร็กนะครับสีแดงเนี่ยไว้ที่300ตัวนะครับแล้วก็ฝั่งที่อยู่ในปราสาทเนี่ยจะเป็นกองหน้านะครับผมเลือกใช้เป็นเฮฟวี่ไนท์100นายนะครับยืนป้องกันอยู่บริเวณหน้าประตูเลยตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือเฮฟวี่ไนท์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพลปืนนะครับพลปืนสมัยสงครามโลกของเรานะฮะ100นายพลปืนนี้จะตึงกำลังไว้ที่ด้านในนะครับผมจะสั่งเป็น hold position ไว้ก็คือไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ฝั่งของคาตาพาวนะครับแท่นยิงหิน
อันนี้ผมจะใส่ไว้ที่30คันนะครับตึงกำลังไว้แบบไม่เคลื่อนไหวเหมือนเดิมเราจะให้แทงค์เนี่ยไปล่อแล้วก็2หน่วยนี้จะระดมยิงนะครับมาสังเกตจากทำเลแล้วผมว่าฝั่งคนน่าจะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าทางขึ้นมันมีแค่ทางเดียวเองเราจะปล่อยไดโนเสาร์เข้ามาด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกทายผลกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ผมอยากให้ทายว่าฝั่งคนหรือว่าฝั่งไดโนเสาร์จะชนะนะครับให้เวลาคิดคำตอบ5วินาทีนะครับพร้อมแล้วจับเวลาครับผมติ๊กตอก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 โอเคหมดเวลานะครับพิมพ์คำตอบไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูผลการต่อสู้กันครับผมโอเคครับตอนนี้ก็โหลดเข้ามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้บริเวณด้านหน้าของปราสาทก็จะมีกองทัพที่เล็กที่เราวางตำแหน่งเอาไว้300ตัวนะครับมันก็เตรียมพร้อมที่จะบุกเข้าปราสาทด้านหน้านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งมนุษย์กันบ้างฝั่งมนุษย์ก็จะมีกองทัพของ Heavy Knight นะครับเป็นกองหน้ายืนตวัดดาบอยู่ด้านหน้าประตูนะครับตึงกำลังเต็มที่แล้วก็ด้านในนี้จะมีคาราเพา30คันนะครับแล้วก็หน่วยปืนของเราอีก100นายโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลการต่อสู้กันเลยดีกว่าครับว่าใครจะชนะนะครับนับถอยหลังครับผมที่2 1 go ไปฮะตอนนี้ปล่อยตัวไดโนเสาร์พุ่งเข้ามาแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีทางขึ้นลงทางเดียวนะครับโอ้โหเฮฟวี่ไนท์นายออกไปไกลหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไกลเกินไปนะครับเกินระยะของคาราเพามันจะช่วยไม่ได้นะครับผมโอ้โหอันนี้ผมเซตพลาดครับเฮฟวี่ไนท์ล้ำหน้าออกมานะฮะในขณะที่ด้านในปราสาทยิงออกมาไม่ได้นะครับงานเข้าแล้วเฮฟวี่ไนท์โอ้เริ่มยิงได้ครับแต่ว่ายิงได้แค่คันด้านหน้านะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับกองหน้าของเราโอ้ได้ดูเสาเล่นเรียบเลยครับผมตอนนี้เข้ามาประชิดด้านในปราสาทแล้วนะครับไปหน่วยปืนกลทำงานโอ้โหรู้สึกจะยิงไม่เข้าครับจำนวนน้อยเกินตอนนี้ฝั่งคนฆ่าไดโนเสาร์ไปได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ในขณะที่ไดโนเสาร์นี่เก็บเรียบเลยด้านหน้าไหวไหมมาดูกันซิว่าพลปืนของเราจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่านะครับโอ้เยอะเกินครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหดูไดโนเสาร์กินเรียบครับผมโอ้เรียบร้อยครับบ้านแตกโดนตีป้อมนะฮะแม่ตายคาบ้านนะเอานิวเคลียร์ไป1ลูกปั๊มราบคาบครับผมแม่เป็นยังไงกันบ้างครับใครทายถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะครับรู้สึกว่าผลการต่อสู้ที่ไดโนเสาร์จะชนะไปแบบว่ารับคาบนะครับคือค่าพลังมันต่างกันเกินไปนะฮะและอันนี้ผมประมาทไปนิดนึงคือใส่ยูนิตฝั่งคนเนี่ยไปน้อยเกินนะครับมันเลยทำให้ผลการต่อสู้ออกมาแบบทิ้งห่างกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับรอบสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยทีเร็กนะครับ500ตัวรอบนี้ผมจะจัดให้มันเจอกับชิคเก้นนะครับกองทัพไก่ของเรา50,000 ตัวนะครับสีเขียวนี่คือไก่นะฮะส่วนทีเร็กนี่คือสีแดงนะครับเดี๋ยวผมวางทับแบบทับไปตรงกลางเลยดีกว่านะครับขี้เกียจเดินนะฮะอยู่กันอย่างนี้เลยนะครับโอเคมาทายผลกันในรอบสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับไก่หรือทีเร็กนะครับทายอันไหนพิมพ์อันนั้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลการต่อสู้กันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าFPS ของผมตอนนี้ตกลงไปเหลือ5นะฮะเหลือ5เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือกองทัพขนาด 5,500 ยูนิตนะครับมาเล่นซาคอมผมนี่กระตุกกันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือทีเร็ก500ตัวนะครับแต่ว่าเจ้าไก่เนี่ยมันมีถึง 50,000 ตัวแต่ตัวมันเล็กนะฮะเนี่ยดูตัวมันเล็กมาก ไก่เจอไดโนเสาร์มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจ้าไก่ของเราวันนี้ไม่เจ๋งแต่ว่ามาเยอะนะฮะมาดูกันสิว่ามันจะสามารถโค่นเจ้าทีเร็กลงได้หรือเปล่านะครับโอเคพร้อมครับผมที่2 1 go ไปเลยฮะโอ้โหตอนนี้ผมนี่ไม่กล้าเอากล้องเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับกระตุกมาก
ตอนนี้ไดโนเสาร์ยังไม่ตายสักตัวนะครับแต่ว่าทีเร็กที่มันแบบมันฆ่าไปแล้ว 20,000 กว่าตัวนะโอ้รู้สึกว่าไก่จะทำอะไรทีเร็กไม่ได้เลยนะครับแม่ผมว่ามันต่างกันเกินไปครับเอาใหม่รอบนี้ผมคงจำนวนไก่เอาไว้ที่ 50,000 ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีเร็กเนี่ยผมจะเอาออกให้มันเหลือแค่50ตัวนะครับขนาดนี้มันค่อยน่าจะสูสีกันหน่อยนะฮะสังเกตปริมาณของกองทัพนะฮะไก่ที่เยอะกว่ามากๆเลยนะครับมาดูกันครับผมรอบนี้หวังว่าจะไม่ต่างกันเกินไปนะครับที่ 2 1 Goไปฮะตอนนี้กองทัพทีเร็กยังไงครับโอ้โหทีเร็กตบไก่ไปแป๊บเดียว1,000ตัวนะฮะไก่ที่ยังเอาทีเร็กไม่ลงเลยนะครับไก่เราตอนนี้เละเทะเลยนะฮะอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวเรามาเยอะโอ้โหมันกัดไก่ทีที่หายไปเป็นแถบเลยฮะดูมันโอ้โหเอาอะไรไปสู้แล้วน่ะไก่จ๋านี่ขนาดทีเล็กแค่50ตัวนะฮะเอาไว้ไก่เริ่มฆ่าได้แล้วฮะเอาละฮะไก่ตบทีเล็กไป10ตัวแล้วนะครับเอาไว้มีลุ้นผมนี่เชียร์ไก่เลยฮะแม่เหมือนมาสู้กับเห็บอะไรสักอย่างเอาไว้เรียบร้อยครับทีเล็กตัวตบไป20ตัวนะครับเหลืออีก30ตัวมาไก่เหลืออีก 40,000 ฮะเฮ้ยได้อยู่อย่าไปหยองทีเล็กว่าไงทีเล็กตอนนี้เหลือแค่15ตัวนะครับในขณะที่ไก่เหลืออยู่ 39,000 นะครับโอ้เรียบร้อยครับวันนี้มาดูกองทัพไก่ตบนะครับทีเล็กโอ้ยเรียบร้อยครับผมทีเล็กเหลือ4ตัวสุดท้าย3ตัวโอ้สะใจไก่จิกทีเล็กตายโอเคเรียบร้อยนะครับชนะแบบเป็นเอกฉันท์นะฮะสุดยอดไปเลยนะครับโกงกันเห็นนะฮะโอเคเป็นไงบ้างครับใครทายถูกกันบ้างเอ่ยนะครับปรากฏว่าไก่ที่ชนะแบบว่าง่ายดายเลยนะครับจำนวนมันต่างกันเกินไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับโอ้โหไก่ปิ้งหายไปเลยไม่เหลือซากเลยนะครับแม่กลายเป็นฝุ่นละอองไปเลยลาก่อย